The Shock Story สนับสนุนโดย Full Moon Drug 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณปู่ปอนำเล่าให้ฟังกันกับเรื่องจิตตกเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงของหนูเกิดขึ้นในช่วงที่จิตตกอกหักป่วยใจช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งของเดือนกันยายน2557ตอนนั้นหนูอกหักเป็นช่วงที่จิตตกอย่างรุนแรงก็เลยหนีจากบรรยากาศเดิมๆนั่งรถตู้ไปหาเพื่อนที่จังหวัดชลบุรีพอไปถึงหอเพื่อนที่ศรีราชาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายๆสิ่งแรกที่เพื่อนทักก็คือทำไมแกดูโทรมจังหน้าตาหมองคล้ำไม่สดใสก็เลยบอกเพื่อนไปว่าคนอกหักจะดูร่าเริงได้ยังไงหลังจากนั้นก็นั่งเล่นนอนเล่นที่หอของเพื่อนเพื่อรอเวลาออกไปทานข้าวด้วยกันในตอนเย็นต้องบอกก่อนว่าวันนั้นหนูไม่ได้ดื่มแค่ไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนสนุกๆเพื่อให้ลืมความทุกข์พอเที่ยวเสร็จเพื่อนก็มาส่งที่หน้าตลาดน้องมนเพื่อมาต่อรถกลับศรีราชาเวลาตอนนั้น5 ทุ่มกว่าแล้วตัวหนูเองก็ยืนรอรถอยู่ข้างถนนกับเพื่อนอีก2 คนแต่ว่าในบริเวณนั้นก็มีคนอื่นๆยืนอยู่อีกประมาณ 4-5 คนรถก็ไม่ค่อยจะมีคนก็เริ่มทยอยขึ้นรถกันไปจนสุดท้ายเหลือแค่หนูกับเพื่อนอยู่กันแค่2 คนหนูก็ยืนอยู่ริมถนนมองดูรถผ่านไปผ่านมาสักครู่หนึ่งก็มีรถกระบะสีดำใส่แคริบอยขับผ่านมาในจังหวะที่รถเคลื่อนอยู่ห่างออกไปประมาณสัก30 เมตรหนูเห็นเป็นเงามีคนอยู่ในรถ5 คนคนขับข้างคนขับแล้วในแคปอีก3 คนพอรถเคลื่อนมาณจุดตรงบริเวณหน้าหนูคนที่นั่งในแคปคนตรงกลางก็หันหน้าออกมาทางหนูแบบเอียงคอใบหน้าของคนเหล่านั้นล้วนขาวซีดที่สำคัญมันมีเพียงแค่ปากไม่มีลูกตาไม่มีจมูกปากสีแดงกำลังยิ้มส่งมาให้ทางที่หนูยืนอยู่ปากเหล่านั้นค่อยๆฉีกยิ้มเกือบถึงบริเวณหูวินาทีนั้นเหมือนผ่านไปช้ามากแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเพลงดังกระหึ่มขึ้นตอนนั้นตกใจหลุดออกจากภวังค์รถก็เคลื่อนไปรับตาแล้วได้แต่ยืนอึ้งนิ่งอยู่แบบนั้นจนเพื่อนถามว่าเป็นอะไรก็ถามเพื่อนกลับไปว่าแกเห็นรถคันเมื่อกี้ไหมรถกระบะเมื่อกี้เพื่อนก็บอกอ๋อรถคันที่เปิดเพลงดังๆน่ะเหรอเปิดบ้าอะไรก็ไม่รู้เสียงดังขนาดนั้นได้ยินแบบนั้นหนูก็อึ้งอีกทีหนึ่งเนื่องจากตอนที่รถผ่านมาไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรเลยได้ยินอีกทีก็ตอนที่หลุดออกจากภวังค์นั่นเองตอนนั้นได้แต่เก็บเอาไว้ในใจไม่พูดไม่เล่าอะไรให้เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงหอเพื่อนค่อยตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟังถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็บอกว่าแกอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้โทรไปเล่าให้แม่ฟังแต่ก็บอกว่าอาจจะเป็นคนนี่แหละแกล้งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คืนนั้นหนูก็พยายามข่มตานอนจนกระทั่งผ่านพ้นไปหลังจากนั้นหนูก็กลับไปที่กรุงเทพใช้ชีวิตปกติ 2-3 วันต่อมาหนูเลิกงานดึกโดยที่ต้องใช้บริการรถ BTS เป็นการเดินทางหลักเวลาในตอนนั้นประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งเห็นจะได้หนูเดินกลับที่พักที่สกายวอล์กอนุสาวรีย์วันนั้นฝนตกปล่อยๆบนสกายวอล์กที่เดินอยู่นั้นไม่มีคนเลยสักคนเดียวก็ได้แต่มองไปรอบๆตัวเองก็งงว่าวันนี้คนหายไปไหนหมดในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกรวมไปถึงเวลาตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยจึงเดินไปตามปกติแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินแสงหน้าขึ้นมาใส่เสื้อยืดสีมืดๆกางเกงขาสั้นในมือมีขวดน้ำอัดลม
ใส่รองเท้าแตะคือในเวลานั้นหนูสังเกตรายละเอียดของคนคนนี้มากด้วยความสงสัยว่าเดินมาจากไหนเงียบแล้วก็เดินมาเร็วขนาดเดินแซงยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำผู้ชายคนนั้นเดินนำหน้าหนูไปหนูก็เดินตามคนนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินผ่านทางลงด้านขวาไปแล้วทางแยกด้านหน้าคือทางแยกเข้าห้างซึ่งเป็นทางที่หนูต้องเดินไปขณะนั้นเองหนูได้ยินเสียงรถวอพยาบาลดังขึ้นก็หันหน้าไปมองก็เห็นรถพยาบาลคันหนึ่งวิ่งผ่านไปพอหันหน้ากลับมาอีกทีผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วหนูรีบชะโงกไปดูด้านล่างไม่มีใครวิ่งกลับไปดูที่บันไดทางลงก็ไม่เห็นคนตอนนั้นตกใจมากเนื่องจากถ้าเกิดจะหายไปได้ไวขนาดนี้ถ้าเกิดจะเดินกลับไปลงบันไดเขาต้องเดินผ่านหนูไปก่อนหรือถ้าเกิดจะหายไปด้านหน้าต้องวิ่งไวมากหรือมีอีกอย่างก็คือต้องกระโดดลงไปจากบนสกายวอล์กเท่านั้นแค่นั้นเองหนูก็เลยวิ่งกลับหอแบบไม่มองหันไปด้านหลังอีกเลยหลังจากนั้นมาเวลาจิตตกทีไรหนูมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วมาตามลมหรือไม่ก็มองเห็นอะไรแวบๆเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ได้มีครั้งไหนชัดเท่าสองครั้งนี้อีกแล้วทุกครั้งเวลาจิตตกก็น่าจะเป็นอย่างที่คนโบราณกล่าวกันเอาไว้ว่าจิตตกเมื่อไหร่คนเรานั้นก็อาจจะสามารถสัมผัสได้กับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นในยามปกติและทุกครั้งที่หนูสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับนั้นวันต่อๆมาก็มักจะต้องทำบุญอยู่เป็นประจำอย่างน้อยไม่รู้ว่าบุญเหล่านั้นจะถึงสิ่งลี้ลับเหล่านี้หรือไม่แต่มันก็ช่วยบรรเทาอาการจิตใจของคนเราได้ให้จิตใจกลับมาเป็นปกติเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องจิตตกขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดตีเดือดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟร์มูลรัก 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต